สบายดีสบายดีสุขุสุขุนจ้าสบายดีพี่น้องผมพ่อกันอีกแล้วกับฟอร่ารักกินนีพี่น้องก็สวยก็อยากคดสั่งกระลายพี่น้องผมพ่ออยู่กลางแม่น้ำโขงจ้ามื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายครับพักเที่ยงจากการดำน้ำกสิมหาลัยมองเบิ่งพี่น้องแต่มากระมานน้องทรายมาก่อนแหละแต่นั่งมานำหลังเพราะว่าเพิ่นไปตามมาเบิ่งป่าปลาหลายคักพี่น้องปลาหลายแห้งมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าได้หลายสำใดพี่น้องน้องทรายหล่ากำลังไหลมองอยู่จ้าอิจ่ากำลังไหลมองไหลอย่างอยู่จ้าพี่น้องจ้ากำลังไหลมองจ้าหมุนอุยปุยหมุนอุยปุยหมุนอุยปุยไหลมองไหลอย่างแต่ที่จริงอ่ะดังรอบแรกอ่ะได้ไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวนางสิทาให้เบิ่งว่าได้หลายสันใดนี่ขั้นตอนกันไหลมองก็สิจังซี่แล้วพี่น้องเฮาก็สิทิ่มมองลงไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงมองมันก็สิไหลไปไหลไปเขาเลยเอิ้นคําว่าไหลมองแล้วฮอดบอนกู้เฮาก็ต้องกู้คันเฮากู้บ่ทันมันก็สิของพี่น้องเพราะว่าน้ํานี่มันสิมีบอนเหลือกบอนตื้นพวกชาวประมงเฮาสิฮู้ดีพี่น้องคันเฮาไหลไปฮอดบอนตื้นปุ๊บมองมันเกาะปุ๊บนี่มันก็สิดึงไปเบิดเลยพี่น้องมันสิดึงคันได้เกาะบัดใดบัดหนึ่งมันสิดึงไปเลยเฮาสิเอาบ่ได้ต้องระวังฮอดบอนกู้ก็ต้องกู้พี่น้องต้องฮู้ได้ซ้ําว่าต้องปล่อยมองปล่อยดางลงเหลือกซ้ำใดตื่นซ้ำใดพี่น้องกาสิดีพี่น้องเป็นจะได้พี่น้องโทรศัพท์เครื่องไมค์คมชัดดีบ่พี่น้องเสียงชัดแจ๋วดีบ่จ้าพี่น้องมาไหลมองไหลป่าตอนเที่ยงเพราะว่าพักเบรกจากการดำนาเฮาก็สิช่วงพักเที่ยงนะเฮาก็มาไหลมองถือโอกาสเวลานี้เพราะว่าเฮากำลังยุ่งเวียกยุ่งงานอยู่ช่วงนี้เฮาก็ต้องหาเวลาพักเนี่ยกลับไปก็จะเป็นลกกาต่อจ้าพี่น้องวิธีการไหลมองมันรุ่นน้ำกันวันรอบในสิได้บอกพี่น้องอันนี้คือรอบที่สองเนี่ยเขาเอิ้นลองที่สองลองแรกได้ไปแล้วหลายคักพี่น้องในนักสิทายให้เบิ่งให้ใส่มองลงไปแล้วก่อนในนักสิทายเบิ่งพี่น้องพี่น้องเอามองลงแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่เขาก็สิจับส่วนมันไว้จับส่วนมันไว้ส่วนหนึ่งนี่พี่น้องแล้วก็ปล่อยให้มันไหลเป็นบอกพี่น้องเห็นสังเกตเห็นปอมที่เป็นปอมไหมบอกนะคือมองของเขาเท่าทิ่มลงไปเด้น้ำก็สิพัดไหลลงไปเรื่อยๆพัดไหลลงไปเรื่อยๆปลามันต่ำก็สิได้หลายพี่น้องย้ำปลาขึ้นมันขึ้นเป็นงูขึ้นเป็นหมูปลามีตัวงามๆตัวพี่น้องสิบอกให้นางนั่งอยู่ในเรืออยู่นอกเป็นคนไหลนางยังวันได้ถ่ายปลาปลากองไว้อยู่หัวเรือนี่พี่น้องดิเราลองแรกได้ไปแล้วก็คือเลยขึ้นไปเอามองขึ้นไปเอาดางมาอีกอันหนึ่งอยู่เรือนอ้ายมาไหลอีกลองหนึ่งมาลองเบิ่งว่ามองตัวนี้จะถือว่ามันคนละมองเลยพี่น้องบรรยากาศจ้าแคมฝั่งโขงพี่น้องอันนี้ก็แคมฝั่งโขงพี่น้องจ้าทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเขากำลังกู้มองอ้ายคือตัวใหญ่แท้ป้าพี่น้องโอ้ยมานพี่น้องเป็นตาบ่อยากไปดำหน้าลกกาที่มันอยู่หือปลาคือตัวใหญ่นะพี่น้องป้าปดเลยบ่ล่ะกูไหวหรือว่าปดเลยปดเลยแล้วสิไหลอีกบ่ยวนมามันสิบ่ดิ้นตกป้อถุงแง่งบ่มีบ่อย่าไปเด้อมันลิงมันแหลมนะป้าฮ้ายพี่น้องสะออนบ่ปลาสิมันตัวใหญ่โพดโพกโมกแตงมันรุ่นอ้าป้าพี่น้องว้าป้าขึ้นป้าขึ้นนี่แหละมันเป็นทุกสิ่งเลยพี่น้องป้าขึ้นนะพี่น้องสะออนบ่สะออนบ่โอ้โหโผล่แบบป่าเต๋อโอ้ยป้าคือลายเท่าล่ะสิปดท่านบ่นี่นะหือป้าสิปดท่านบ่พี่น้องสิไปท่าใกล้ๆให้เบิ่งก่อนเด้อโคตรโพแบบป่าป้าอันนี้คือรอบแรกที่ไหลไปแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องป้าตาสิบ่อยากลุกเมื่อไปไหลเดี๋ยวแท้สิปะนั่งปดปลาใส่กระสอบแล้วพี่น้องมื้อนี้นะปลาหอยขึ้นมีแต่โตละโลกวด2โลพี่น้องเขาเอิ้นปลาหยังละปลาย่อนปลาหอยพี่น้องมาลุ้นกันหาเกาขึ้นน้อยเดียวนึงเฮาเอาเขาไปปดอยู่ห่มพุ่นนะจังมาไหลใหม่พี่น้องมารูดน้ำกันมันถือส่วนนี้แล้วพอปลามันสิมาเป็นงูนมาเป็นล่อง
มันแบบว่ามันเสียหวายน้ำตามกันเป็นหมู่เป็นหมู่นะพี่น้องนี่ตรงกลางมองสิบถือนี่ถือส่วนเดียวพี่น้องก็ได้หลายโตเติบมีแต่ต้นใหญ่ๆดูกันยาวๆไปเลยจ้าวิธีการไหลมองพี่น้องปลาก็มีแต่ต้นใหญ่ๆครับสะอ่อนเด้พี่น้องเอ้ยมือคือหมานแท่หมานวามานโพดปาดโพพี่น้องใครถึกใจก็กดไลค์กดแชร์เด้อจ้าใส่ว้าพี่น้องปลาปอพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งเวลาเอาขึ้นนั่นเป็นจังได๋ปอโอ้สับตัวใหญ่แท้ล่ะจะตรงงามบ่มีผู้ใดมาไหลเฮาไหลอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเขาบันหัวปลาขึ้นว้าตัวพี่น้องขึ้นมาลอกกระดอกกระเดียแทบปลาละพี่น้องปลาตัวจะไหลมองบดมือบดีบดตกออกไปไทยหน้าได้อืดเศร้าจากไทยพี่น้องมาลุ้นมาเบิ่งแต่ละโตนะมันเป็นต้นน้อยโพดป่าพี่น้องหมานแท่หมานว่าดูคัดตอนคัดกู้มองแล้วก็ปลาเยอะๆพี่น้องเอ้ยถ่ายยาวไปเลยจ้ะแดดกระแดดโทรศัพท์จะสิบห้อนบ่มันห้อนมันสิตัดระบบไปได้นี่หาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยกระจักสี่แหละถืออีกบ่ถืออีกบ่มันยังเหลือตั้งยาวบ่มองนะมองเหลือยาวบ่ละโคดอกป่าพี่น้องคือมากระดกกระดิ่งแทบป่านี่เฮ้พี่น้องเอาขับมาปดอยู่พี่พอปดอยู่นอกบ่ไหวมันแดดแล้วก็ฟ้าขับมาปดแล้วฟ้าไปไหลล่องใหม่พี่น้องปลามันขึ้นมันขึ้นแป๊บเดียวเด้มันมียามขึ้นยามลงพี่น้องมาเบิ่งว่าความหลายของมันปลาตัวใหญ่สําเร็จพี่น้องมาเบิ่งนํากันป๊าพูดออกป่าพี่น้องเห็นบ่พี่น้องบ่ได้มีด่างเดียวได้2ด่างเลยพี่นะป๊าป๋าปวดโพบักโมบักแตงพี่น้องเอ้ย30ปดเมื่อยพี่น้องเอ้ยมันได้รู้แล้วครับบัดนี้150เนาะพี่น้องเห็นบ่ปลาจะติดโทรหาอมราอยู่ว่าเอาปลามาเอาปลาเพชรประแดกด้วยให้โต2โตประสานพี่น้องป๋าเป็นตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยสะอ่อนบ่ป่านี่นะโพดโพหมานสมกับเฮาที่จริงนะดวงมันสิได้พี่น้องฮู้บ่เป็นจังจะดวงสิได้ตอนแรกนะเว้ากันกับน้องนะว่าลาเข้าไปเอามองเด้อเฮาสิลงไปไหลมองไปไหลมองอยู่หวยหน้าเฮาหั่นนะไหลมองเอาปลาขาวน้อยนะเวลาเพิ่นก็ขึ้นมาว่าสิไปเอามองบัดพ่อย่าขึ้นตามก้นขึ้นมาฮอดหน้าเถียงบัดว่าไปไหลมองป่าว่าซั่นป่าเมื่อบ้านไปไหลมองว่าซั่นอันนี้ประมาณเกือบ20โตผู้พี่น้องดางแรกที่ถือนี่บ่ทันได้ปลดซ้ํามันสิโตน้อยกว่าดางใหม่เพราะว่าอย่างพี่น้องเพราะว่ามันมองคนละไส้สังเกตด้วยตามองอันนี้สิเป็นมองหยังก็ล่ะอันนี้เป็นมองหาพี่น้องตามองสิน้อยก็สิถือโตน้อยมันสิบ่สามารถถือโตใหญ่ได้พี่น้องเห็นบ่ตัวมันก็สิประมาณนี้พอดีแซ่บอันนี้สิเป็นมองใหญ่อันนี้มองหยังล่ะอันนี้มองเจ็ดใหญ่ขึ้นมา2ตามันก็สิใหญ่กว่าสังเกตเห็นตามองพี่น้องมันก็สิถือแต่ตัวใหญ่ๆเลยมันสิบ่ถือตัวน้อยเห็นบ่มันก็สิคนปลาก็สิเป็นปลาคนละไส้มองคนละมองปลาคนละไส้พี่น้องสุดท้ายพากันลงมาไหลมองก็เลยได้พี่น้องเอ้ยตอนแรกว่าสิลงไปไหลมองอยู่ในบะนั่นจังอยู่ดีเปลี่ยนความคิดว่าอยากมาไหลมองสงสัยไม่แน่ดึงดูดใจพี่น้องเอ้ยอยากให้เฮาได้ปลาพ่อโพดโพบตัวใหญ่พี่น้องมันคือป่านั่นเองป่าพี่น้องขั้นตอนการปดกสิยากเลยจักหน่อยเพราะว่าเงี้ยงมันน่ะแข็งแห้งเห็นบ่ต้องเอามีดทุบเงี้ยงมันสิแข็งแห้งกว่าป่ามันตัวใหญ่พี่น้องบ่เงี้ยงสิแข็งแห้งพี่น้องบางป่าตัวมาเลอร์มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยสะอ่อนน้ำบ่มื้อนี้หมานป่าแล้วพี่น้องส
จะได้มีเงินใช้และจ้าพุ่นแห่งเรือเงินอยู่ร้อยสองร้อยอยู่บนโต๊ะนะขายได้พุ่นนี้ก็จะได้เงินใช้อยู่ดอกพี่น้องเฮงเฮงรวยจ้าพี่น้องพี่น้องเอ้ยรอบมังกี้ที่เฮาไล่ให้พี่น้องเบิ่งนะมองลองมังกี้นะจักสี่นะพี่น้องเห็นปะได้ทั้งเบิด2 4 6 8 9ตัวพี่น้องตัว1กาตัว1กับน้ำหนักกสิดาจะตัวละโลกว่าพี่น้องประมาณตัวละโลกว่าโลกว่าจ้ะมันจะต้มงามพี่น้องพอได้เคยกินปลาหอยเนื้อมันแซ่บเนื้อมันหวานเนื้อมันมันแห้งนี่พี่น้องได้เคยกินแน่แซ่บแม่นสบปลาสวายบริเวณปลามันครับมันคือปลาสวายเนาะแล้วพี่น้องสิว่าปลาสวายไทยเขาบอกกินปลาสวายเป็นติอดีตปลาหอยปลาแม่น้ำโขงนะพี่น้องอย่าไปเข้าใจผิดว่าปลาสวายเด้อมันเป็นราคาเด้อพี่น้องโลละร้อยห้าสิบจะได้มันบ่หลายโลละร้อยห้าสิบปะโดยประมาณพี่น้องโลละร้อยห้าสิบโดยประมาณบ่เกินปลาพวกปลาพวกนี้เขาจะคิดตามราคาเด้อพี่น้องตามน้ำหนักคันตัวน้อยนี่น้ำหนักสิถือต่อให้หลายตัวมารวมกันเป็นน้ำหนักก็ถือคันตัวใหญ่เนี่ยน้ำหนักก็สิเพิ่มขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นตามน้ำหนักเหมือนปลาคังน่ะคันโลตัวละโลนี่ได้แค่ร้อยห้าสิบคันตัวละสี่หาโลขึ้นไปได้โลละสองร้อยกว่าพี่น้องพี่น้องอันนี้คือหล่องที่สามนะจ้าเขาไปปลดมาแล้วรอบเมื่อกี้เขาก็เลยมาไหลต่อพี่น้องจ้าวิธีการไหลก็เอามองลงอย่างสี่แหละพี่น้องเอาลงนี่สักสี่แล้วพี่น้องจ้าเห็นมองก็จะไหลไปตามน้ำพี่น้องกำลังเอามองลงรอบใหม่จ้าพี่น้องรอบที่สามแต่รอบปลารอบแรกมันพันได้ปลดยังกองไว้อยู่นี่อยู่กำลังตื่นเต้นกับการได้ปลาอยู่ปลดรอเมื่อกี้แล้วก็เอามาไหลอีกพี่น้องพี่น้องเอามองลงเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาลุ้นน้ำกันว่ารอบนี้สิได้บอกพี่น้องเอามองลงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาลุ้นน้ำกันเด้อจ้าจ้ามองลงไปแล้วกำลังไหลไปตามน้ำแล้วพี่น้องอันคือมองเฮาเนี่ยเห็นปองแล้วมันดำนะคือมองเฮาพี่น้องกำลังรออยู่พี่น้องเฮากะสิลอยไหลไปจังซี่แหละพี่น้องเฮากะสิจับสนเสือกไว้แต่ถ้าปลามันถึกปุ๊บส่วนเสือกระสิติงยิ๊กปอบมองเท่านั้นคือจมละฮะคือจมลายอันแทะมันคล้องดูว่าถึกปลาตกมองคล้องพี่น้องมองคล้องกู้ละพี่น้องมองคล้องกู้ละจ้ารอบนี้มองคล้องพระปอมลงสิเบิดเลยหลายบ่อเป็นสิ่งบางทีกระของไม่ต้องเสี่ยงครับมันของก็เลยกู้ก็มันของก็สิดึงลงหมดเลยพี่น้องกู้ก่อนจ้ารอบมังกี้บ่ถือจักตัวพี่น้องเฝ้ากู้มองมันของจนว่าขาดหมุนเบิดเฮาสิไหลบ่ฮะเฮาอีกลองนึงเอาอีกรอบจ้ะพี่น้องอีกรอบรอบเมื่อกี้มองของเสียเปล่ามันของแล้วมันก็ดึงละขาดเปิดมองพี่น้องอีกกลับมารอบใหม่พี่น้องมาลุ้นน้ำกันรอบใหม่อีกสิได้บอกพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องแวะมายามรอบก็ถือปลาตัวบักใหญ่คือกัดจ้ามื้อนี้ตั้งนานพี่น้องถือปลาแหล่แซ่บดิพี่น้องปลาแหล่อันนี้มาปดอยู่พี่เฮามาฮอดเทือนเราก็มาปดอยู่เฮือนแต่ว่ามันเป็นปลาล่องแรกที่นางเว้าแหละแบบว่าที่มันถือรอบแรกแล้วเอากองไว้แล้วเขาไปไหลอีกอันใหม่นะพี่น้องบ่ได้แต่ว่าหลังจากที่ถ่ายคลิปที่ถือตรงนั้นอ่ะมาไหลสองรอบนะกามันของพี่น้องมันของสองเถื่อเลยแล้วกับปลาก็บ่ถือกันเลยพากันพอมันวิทย์ละมั้งมันน่าสิวิทย์แต่แหละมันได้ขึ้นถ่ายมันขึ้นรอบใหม่เพราะว่าสิออกไปลกก้าพี่น้องแต่คือสิไปลกก้าหรอกนะสิเป็นแม่ค้าขายปลานังวะพี่น้องกำลังปลดปลากันอยู่จ้าประมาณได้หลายตึกพี่เราผู้ปลาเป็นตัวใหญ่ๆแต่ว่าตัวน้อย
ป้าพี่น้องผมเป็นงูเห็นป่ะปดก็เพื่อสิปดได้แบบนี้ปดยากเรียกว่าป้าพี่น้องเอ้ยสอนบ่พี่น้องสับปีขายบ่าวเจก็โทรไปสั่งนะสับปีขายบ่าวเจน้องนางแข็งแห้งขักปลาแหล่เด้อพี่น้องซอยแซบลาบแซบบางบอนก็เอิ้นปลาเพียปัดเทิงเขาเรียกปลาเพียโลหนึ่งกะทะไร200แล้วนั่นล่ะแต่เขาไปขายแถวบ้านบ่มีแถวบ้านอัมราละโลละ200กว่า220ได้ปลาหลายพี่น้องวันนี้ได้ปลาหลายส่งขอความบอกอัมราแล้วมาเอาปลาไปกินเด้อว่าสั่นยังบ่เห็นอ่านเดี๋ยวต้องใส่ยากน้ำไหมดำหน้ารับจ้าอันจ้างดำหน้าบอกว่ามาเอาปลาไปกินเด้อโตซอกโตซาโตก็กินเบิดเทือนกับเบิดแล้วพี่น้องปลาเป็นตัวใหญ่ตัวละโลกว่าซะละโลเนี่ยพี่น้องปลาเก๋มันคือดินขักเทปตะยามันตกแท้ละถุงก็บ่มีเอาเบ็ดเกาะไว้ติแล้วก็ต้องขวบไว้ปลาตัวใหญ่พี่น้องมายามล้อมก็ได้ปลาจ้ามื้อนี้เฮงแท้ๆกำลังปดปลาอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นสิแล้วสิทั่วมันตัวใหญ่แล้วมันก็หลายพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะพอกันคลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe และกดแชร์ให้นานนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณสุขุสุคนที่เข้ามาเปิงขอบคุณทุกกำลังใจจ้าแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะคลิปนี้เป็นคลิปแปลกของโทรศัพท์เครื่องใหม่เป็นจังไดกาคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสมพิษหลายๆขอบคุณหลายๆจากขอให้เจริญร่ำรวยร่ำรวยจ้าพี่น้องไปจังไดโทรศัพท์เครื่องใหม่คลิปโอเคบอเสียงโอเคบอพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อจ้าสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้า